รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นักศึกษาทุกคนผมครูเอกอชัยเอกวนาการหรือครูเอกมาพบกันอีกครั้งตอนนี้ขอนำนักศึกษาเข้าสู่เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอนที่11เรื่องปฏิกิริยาเคมีครับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังถ้านักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมีแล้วนักศึกษาจะสามารถห อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมีได้ 2. อ,อธิบายผลที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ซึ่งเนื้อหาในตอนที่11นี้มีขอบขายเนื้อหาอยู่3เรื่องคือเรื่องที่ 1. สมบัติของธาตุสารประกอบสารละลายสารผสมเรื่องที่ 2. ปฏิกิริยาเคมีเรื่องที่ 3. ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน ก่อนที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้เรื่องปฏิกิริยาเคมีครูมีแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อทดสอบความรู้ของนักศึกษาให้ฝึกทำจำนวน5ข้อก่อนเข้าสู่บทเรียนนะครับแบบทดสอบก่อนเรียนข้อ1ข้อใดเป็นมวลโมเลกุลของแก๊สออกซิเจนสูตรเคมี O2 ก็16ขอ24ขิบสีคอง40 เฉลยข้อ32ข้อ2ข้อใดเป็นสูตรเคมีของกรดไฮโดรคอริกก HF ขอ HCl ข HCN ง H2CO3 เฉลยขอ HCl ข้อ3ข้อใดเป็นปฏิกิริยาการรวมตัวก็ 2H2O วงเล็บ L ได้เป็น2 h 2องโมเล็บ g บวก o สองวงเล็บ g ขอสอง na วงเล็บ s บวก cl สองวงเล็บ g ได้เป็นสอง na cl วงเล็บ s ขอ zn วงเล็บ s บวก cu so สวงเล็บ aq ได้เป็น zn so สวงเล็บ aq บวก cu วงเล็บ s งอ pb วงเล็บ no 3 2วงเล็บ a q บวก2 ki วงเล็บ a q ได้เป็น pbi 2วงเล็บ s บวก kno 3วงเล็บ a q ฉเฉลยขอ2 na วงเล็บ s บวก cl 2วงเล็บ g ได้เป็น2 nacl วงเล็บ s ข้อ4จากสมการเคมีในการสันดาบแก๊สมีเทนต่อไปนี้ CH 4วงเล็บ G บวก2 O 2วงเล็บ G ได้เป็น CO 2วงเล็บจบวก2 H 2 O วงเล็บ G แก๊สมีเทน1โมลต้องใช้แก๊สออกซิเจนกี่โมลในการสันดาบได้พอดีก่อโมลขอ2โมลข3อ3โมลง่อ4โมลเฉลยขอ2โมลข้อ5 แกส๊สใดในอากาศทำให้เกิดฝนกรดก O2 ขอ N2 ค H2O ง SO2 เฉลยง SO2 เรื่องที่1สมบัติของธาตุสารประกอบสารละลายสารผสมธาตุหมายถึงสารบริสุทธิ์ที่มีองค์ประกอบอย่างเดียว ธาตุไม่สามารถจะนำมาแยกสลายให้กลายเป็นสารอื่นโดยวิธีการทางเคมีธาตุมีทั้งสถานะที่เป็นของแข็งเช่นธาตุสังกะสีตะกัว่วเงินและดีบุกเป็นของเหลวเช่นปรอดเป็นแก๊สเช่นไนโตรเจนฮีเลียมออกซิเจนไฮโดรเจนเป็นต้นสารประกอบหมายถึงสารบริสุทธิ์เนื้อเดียวที่เกิดจากธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปเป็นองค์ประกอบ สารประกอบเกิดจากการรวมตัวของธาตุโดวยวิธีการทางเคมีสามารถแยกสลายให้เกิดเป็นสารใหม่หรือกลับคืนเป็นธาตุเดิมได้สารประกอบจะมีสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากธาตุเดิมเช่นน้ำมีสูตรเคมีเป็น H2O น้ำเป็นสารประกอบที่เกิดจากธาตุไฮโดรเจนและออกซิเจนแต่มีสมบัติแตกต่างจากไฮโดรเจนและออกซิเจนน้ำตาลทรายประกอบด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็นต้นธาตุและสารประกอบสามารถมีได้สามสถานะหากมีสถานะเป็นของแข็งให้วงเล็บเหากมีสถานะเป็นของเหลวให้วงเล็บ l อหากมีสถานะเป็นแก๊สให้วงเล็บ G สารละลายหมายถึงสารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์เกิดจากสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมารวมกันหากเป็นสารละลายในตัวทำละลายน้ำ ให้วงเล็บ AQ สารผสมหมายถึงสารที่มีองค์ประกอบภายในแตกต่างกันหรือสารที่เนื้อไม่เหมือนกันในทุกส่วนเช่นทิกเกลือคอนกรีตดินหรืออาจเป็นสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปผสมกันอยู่โดยที่สารเหล่านี้ยังมีสมบัติเหมือนเดิมและสามารถแยกออกจากกันได้โดยวิธีง่ายๆเรื่องที่2ปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เกิดสารใหม่มีสมบัติต่างจากสารเดิมสารก่อนการเปลี่ยนแปลงเรียกว่าสารตั้งต้นและสารที่เกิดใหม่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ในขณะที่เกิดปฏิกิริยาเคมีนอกจากได้สารใหม่แล้วยังอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านอื่นๆอีกได้เช่นการเปลี่ยนแปลงพลังงานเมื่อพิจารณาลักษณะของอะตอมของธาตุในสารตั้งต้น หรือในธาตุของผลิตภัณฑ์แล้ววิเคราะห์ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสูตรของสารตั้งต้นมาเป็นสูตรของผลิตภัณฑ์อาจจำแนกประเภทของปฏิกิริยาเคมีได้เป็นสีประเภทดังนี้1ปฏิกิริยาการรวมตัว 2. ปฏิกิริยาการแยกสลาย 3. ปฏิกิริยาการแทนที่ปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนห ปฏิกิริยาการรวมตัวปฏิกิริยาการรวมตัวเกิดจากสารโมเลกุลเล็กกว่ารวมกันเป็นโมเลกุลใหญ่หรือเกิดจากาธาตุทำปฏิกิริยากับาธาตุได้สารประกอบดังตัวอย่างต่อไปนี้ตัวอย่างที่1แก๊สไฮโดรเจนรวมกับแก๊สออกซิเจนได้น้ำดังสมการ 2H2 โมเลกุลหรือแก๊สไฮโดรเจนในสถานะแก๊ส2โมเลกุลบวก โอสโมเลกหรือแก๊สออกซิเจนในสถานะแก๊ส1โมเลกุลได้เป็น2 h 2 o ฮวงเล็บ L หรือโมเลกุลของน้ำในสถานะของเหลว2โมเลกุลตัวอย่างที่2โลหะอะลูมิเนียมรวมกับแก๊สคอรีนได้อะลูมิเนียมคลอไรดังสมการ2 Al วงเล็บ S หรือ อะลูมิเนียม2โมเลกุลในสถานะของแข็งบวก3 Cl 2โมเลกุลหรือแก๊สคลอรีนสโมเลกุลในสถานะแก๊สได้เป็น2 Al Cl 3วมเลบเหรืออะลูมิเนียมคลอไรด์สองโมเลกุลในสถานะของแข็งเนื่องจากเราไม่สามารถนับจำนวนของสารเป็นอะตอมหรือโมเลกุลได้ นักวิทยาศาสตร์จึงกำหนดหน่วยโมลขึ้นมาเพื่อใช้นับปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีเช่นเดียวกับการใช้หน่วยโหลเพื่อใช้นับของจำนวน12ชิ้นหรือของจำนวน12โหลเป็น1กุลุษนะครับ1โมลเท่ากับ6.02คูณ10ยกกำลัง23อนุภาคซึ่งอนุภาคนั้นอาจจะเป็นอะตอมโมเลกุลหรืออีออนก็ได้ตัวเลข6.02คูณ10ยกกำลัง23 เรียกว่าค่าคงที่ของอะโวคาโด1โมลเท่ากับปริมาณอะตอมหรือโมเลกุลเท่ากับมวลอะตอมหรือมวลโมเลกุลหน่วยเป็นกรัมตัวอย่างแก๊สออกซิเจนหรือ O2 1โมลเท่ากับแก๊สออกซิเจน6.02คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลแก๊สออกซิเจนมีออกซิเจน2อะตอมดังนั้นมวลโมเลกุลของแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 2คูณมวลอะตอมของออกซิเจนซึ่งเท่ากับ2คูณ16กเท่ากับ32กรัม1โมลของแก๊สออกซิเจนจึงมีน้ำหนัก32กรัมนั่นเองน้ำตาลกรูโคสสูตรโมเลกุล C6H12O6 1โมลเท่ากับน้ำตาลกรูโคส6.02ุยคูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลน้ำตาลกรูโคสมีคาร์บอน6อะตอมไฮโดรเจน12ออะตอม ออกซิเจน6อะตอมดังนั้นมวลโมเลกุลของน้ำตาลกูโคสเท่ากับ6คูณมวลอะตอมของคาร์บอนบวก12คูณมวลอะตอมของไฮโดรเจนบวก6คูณมวลอะตอมของออกซิเจนเท่ากับ6คูณ12บวก12คูณ1บวก6คูณ16เท่ากับ180กรัม1มึโมลของน้ำตาลกูโคสจึงมีน้ำหนัก180กรัมนั่นเอง จากปฏิกิริยาการรวมตัวของแกส๊สไฮโดรเจนรวมกับแกส๊สออกซิเจนได้น้ำจากสมการเคมีสามารถบอกได้ว่าแกส๊สไฮโดรเจนจำนวน2โมลหรือ4กรัมจะทำปฏิกิริยาพอดีกับแก๊สออกซิเจนจำนวน1โมลหรือ32กรัมได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้ำจำนวน2โมลหรือได้น้ำ36กรัม 2. ปฏิกิริยาการแยกสลาย ปฏิกิริยาการแยกสลายเกิดจากสารโมเลกุลใหญ่แยกสลายให้สารโมเลกุลเล็กๆดังตัวอย่างต่อไปนี้ตัวอย่างที่ 1. การแยกน้ำหรือ H2O ด้วยกระแสไฟฟ้าให้แก๊สออกซิเจนหรือ O2 และแก๊สไฮโดรเจนหรือ H2 สมการเคมีน้ำ2โมลในสถานะของเหลวแยกสลายได้แก๊สไฮโดรเจน2โมลในสถานะแก๊ส บวกแก๊สออกซิเจน1โมลในสถานะแก๊สตัวอย่างที่2เผาหินปูนแคลเซียมคาร์บอเนตหรือ CaCO 3จะได้แคลเซียมออกไซด์หรือ CaO และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO 2สมการเคมีแคลเซียมคาร์บอเนต1โมลในสถานะของแข็งเมื่อนำไปเผาแล้วได้แคลเซียมออกไซด์1โมลในสถานะของแข็ง และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หนโมลในสถานะแก๊ส 3. ปฏิกิริยาการแทนที่ปฏิกิริยาการแทนที่เป็นปฏิกิริยาที่สารหนึ่งเข้าไปแทนที่สารในอีกสารหนึ่งเช่นปฏิกิริยาการแทนที่ของโลหะซิงค์หรือสังกะสีในสถานะของแข็งแทนที่คปเปอร์ในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตในสถานะสารละลายในน้ำได้เป็น สารละลายซิงค์ซัลเฟตในสถานะสารละลายในน้ำและโลหะคอปเปอร์หรือทองแดงในสถานะของแข็ง 4. ปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนมีหลายประเภทเช่น 4.1. ปฏิกิริยาการตกตะกอนเป็นปฏิกิริยา,า,ตกตกยา,ารแลกเปลี่ยนชนิดหนึ่งที่เมื่อแยกเขียนเป็นสมการไอออนิกจะพบว่ามีการตกตะกอนเช่นแบเรีมยมไซยาไนด์หนึ่งโมลในสถานะสารละลายในน้ำ ทำปฏิกิริยากับโซเดียมคาร์บอเนต1โมลในสถานะสารละลายในน้ำได้เป็นแมเหียมคาร์บอเนต1โมลในสถานะของแข็งและโซเดียมไซยาไนด์2โมลในสถานะสารละลายในน้ำสารละลายเลดทูไนเตรต1โมลในสถานะสารละลายในน้ำทำปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมไอโอดด์2โมลในสถานะสารละลายในน้ำ ได้เป็นเลดทูไอโอไดหนึ่งโมลในสถานะของแข็งและโพแทสเซียมไนเตรตหนึ่งโมลในสถานะสารละลายในน้ำา4ปฏิกิริยาสะเทือนเป็นปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนประเภทหนึ่งเกิดกับปฏิกิริยาระหว่างกรดกับเบสได้เกลือกับน้ำเช่นกรดไฮโดรคลอริก olic, หรือกรดเกลือ1โมลในสถานะสารละลายในน้ำทำปฏิกิริยากับ โซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟ1โมลในสถานะสารละลายในน้ำได้เป็นโซเดียมคลอไรด์1โมลในสถานะสารละลายในน้ำและน้ำ1โมลในสถานะของเหลว4.3ปฏิกิริยาการเกิดแกส๊สเป็นปฏิกิริยาเคมีที่เกิดผลิตภัณฑ์เป็นแกส๊ส สารตั้งต้นมักเป็นปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนระหว่างกรดหรือเบสกับสารเคมีอื่นเช่นแคลเซียมคาร์บอนเนตหรือหินปูน1โมลในสถานะของแข็งทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกหรือกรดเกลือ2โมลในสถานะสารละลายในน้ำได้เป็นแคลเซียมคลอไรด์1โมลในสถานะสารละลายในน้ำบวกน้ำา1โมลในสถานะของเหลว และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หโมลในสถานะแก๊ส4.4ปฏิกิริยารีดอกเป็นปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนกันหรือเป็นปฏิกิริยาที่มีการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันซึ่งเป็นตัวเลขที่บอกประจุของอะตอมของธาตุในปฏิกิริยาเคมีทั้งเพิ่มและลดในปฏิกิริยาเดียวกันเช่นโลหะซิงค oh ์หนึ่งโมลในสถานะของแข็ง ทำปฏิกิริยากับ c o p p e r ร์2อ o ออน1โมลในสถานะสารละลายในน้ำได้เป็นซิ n c 2อออน1โมลในสถานะสารละลายในน้ำและโลหะคอปเปอร์1โมลในสถานะของแข็งตัวอย่างในการสันดาบของเอทิลแอลกอฮอล์สูตรเคมี C2H5OS ดังสมการเอทิลแอลกอฮอล์ในสถานะของเหลวบวก 3แก๊สออกซิเจนในสถานะแก๊สได้เป็น2แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะแกส๊สบวก3น้ำในสถานะแกส๊สจงหาจำนวนกรัมของแก๊สออกซิเจนที่ต้องใช้ในการสังดาบกับ1โมลของเอทิลแอลกอฮอล์วิธีทำจากสมการเอทิลแอลกอฮอล์1โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับแก๊สออกซิเจนจำนวน3โมล แก๊สออกซิเจนมีออกซิเจน2อะตอมจึงมีมวลโมเลกุลเป็น2คูณ16เท่ากับ32ดังนั้นเอทิลแอลกอฮอล์1โมลจึงทำปฏิกิริยาได้พอดีกับแก๊สออกซิเจนจำนวน3คูณ32กรัมคำตอบเอทิลแอลกอฮอล์1โมลทำปฏิกิริยาพอดีกับแก๊สออกซิเจนจำนวน96กรัม ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีหมายถึงสิ่งที่จะมีผลทําให้ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นเร็วหรือช้าได้แก่ 1. ความเข้มข้นสารละลายที่มีความเข้มข้นมากกว่าจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าสารละลายที่เจือจาง 2. พื้นที่ผิวของแข็งที่มีพื้นที่ผิวมากกว่าจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่า 3. อุณหภูมิ ที่ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าสตัวเร่งปฏิกิริยาหรือตัวคาทาลิสเป็นสารชนิดต,ต่างๆที่สามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นเรื่องที่สปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีเกิดจากสารทำปฏิกิริยากันแล้วได้สารใหม่ ซึ่งสารนั้นคือผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้นั้นมีทั้งประโยชน์และโทษรอบๆตัวเรามีปฏิกิริยาเกิดขึ้นมากมายเช่นปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกายการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมตัวอย่างเหล่านี้ล้วนเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีทั้งสิน้นจึงเห็นได้ว่าปฏิกิริยาเคมีมีความสำคัญต่อชีวิตอย่างยิ่งส1ฝนกรดเมื่อเกิดฝนตกลงมาน้ำ จะละลายแก๊สต่างๆที่อยู่ในอากาศตามธรรมชาติเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูตรเคมี CO2 แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์สูตรเคมี SO2 แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์สูตรเคมี NO2 เมื่อน้ำละลายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจะทำให้น้ำฝนมีสภาพเป็นกรดคาร์บอนิกสูตรเคมี H2CO3 ดังสมการ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์1โมลในสถานะแก๊สบวกน้ำา1โมลในสถานะของเหลวได้เป็นกรดคาร์บอนิก1โมลในสถานะสารละลายในน้ำปฏิกิริยาเคมีในการเกิดหินย้อยและหินงอกเมื่อน้ำฝนที่มีสภาพเป็นกรดไหลไปตามภูเขาหินปูนก็จะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอเนตสูตรเคมี CaCO3 ในหินปูน และได้สารละลายแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอนเนตสูตรเคมี c a h c o 3 2ออกมาดังสมการกรดคาร์บอนิก1โมลในสถานะสารละลายในน้ำบวกแคลเซียมคาร์บอเนต1โมลในสถานะของแข็งได้เป็นแคลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต1โมลในสถานะสารละลายในน้ำ เมื่อสารละลายแค um ลเซียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตไหลซึมไปตามเพดานถ้ำน้ำจะระเหยไปเหลือแต่หินปูนเกาะจนกลายเป็นหินย้อยที่เพดานถ้ำถ้าสารละลายนี้หยดลงบนพื้นถ้ำเมื่อน้ำระเหยไปจะกลายเป็นหินงอกต่อไปดังสมการแคลเซีย um มไฮโดรเจนคาร์บอเนตหนึ่งโมลในสถานะสารละลายในน้ำได้เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตหนึ่งโมลในสถานะของแข็ง บวกน้ำา1โมลในสถานะของเหลวบวกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์1โมลในสถานะแกส๊ส3.2ฐานไฟฉายเกิดปฏิกิริยารีดอกที่มีการเปลี่ยนแปลงประจุของอะตอมของธาตุโดยที่ 1. แอนโอดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันคืออะตอมมีประจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นขั้วลบเพราะมีการให้อิเล็กตรอน ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือโลหะซิงค์หรือสังกะสี1โมลจ่ายอิเล็กตรอนออกมาได้เป็นซิงคทูไอออน1โมลบวกอิเล็กตรอน2โมล 2. แคโทดเกิดปฏิกิริยา Reduction คืออะตอมมี omy, ประจุไฟฟ้าลดลงเป็นขั้วบวกเพราะมีการรับอิเล็กตรอนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นคือแมกนีสโฟออกไซด์ ide, 2โมลบวก แอมโมเนียมอิออน2โมลบวกอิเล็กตรอน2โมลได้เป็นแมงกานีสทีออกอซา์1โมลบวกน้ำ1โมลบวกแก๊สแอมโมเนีย2โมล3.3เซล์สะสมไฟฟ้า,ฟาแบบตะกวัวเกิดปฏิกิริยารีดอกที่มีการเปลี่ยนแปลงประจุของอะตอมของธาตุโดยที่ 1. แอนโนดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็นขั้วลบ พอมีการให้อิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยาเคมีดังสมการโลหะเลดหรือตะกั่ว1โมลในสถานะของแข็งบวกไฮโดรเจนซัลเฟต1โมลในสถานะสารละลายในน้ำได้เป็นเลดทูซัลเฟต1โมลในสถานะของแข็งบวกไฮโดรเจนไอออน1โมลในสถานะสารละลายในน้ำบวกอิเล็กตรอน2โมล2 แคโทดเกิดปฏิกิริยา Reduction เป็นขั้วบวกเพราะมีการรับอิเล็กตรอนเกิดปฏิกิริยาเคมีดังสมการ l ลดโฟ o อกไซด์1โมลในสถานะของแข็งบวกไฮโดรเจนซัลเฟต1โมลในสถานะสารละลายในน้ำบวกไฮโดรเจนไอออน3โมลในสถานะสารละลายในน้ำบวกอ e ิเล็กตรอนสองโมลได้เป็น เลดทูซันเฟดหนึ่งโมลในสถานะของแข็งบวกน้ำสองโมลในสถานะของเหลว3.4การชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเป็นกระบวนการที่มีการเคลือบชั้นของโลหะที่ต้องการชุบลงบนผิวโลหะอีกชนิดหนึ่งหลักการชุบโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า 1. สิ่งที่ต้องการชุบให้ต่อกับขั้วแคโทดหรือขั้วลบของแบตเตอรี่ 2. จะชุบด้วยโลหะอะไรก็นำโลหะนั้นต่อเข้ากับขั้วแอน o d ดหรือขั้วบวกของแบตเตอรี่ 3. ในอิเล็กโทรไลต์ต้องประกอบด้วยไอออนของโลหะชนิดเดียวกันกับที่ต่อกับขั้วแอน o d ดตัวอย่างการชุบช้อนโลหะด้วยเงินทำการต่อช้อนโลหะเข้ากับขั้วแคทโทดหรือขั้วลบของแบตเตอรี่และต่อโลหะเงินเข้ากับขั้วแอน o d ดหรือขัวข้วบวกของแบตเตอรี่ ไปจุ่มในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวเป็นซิลเวอร์อีออนและไนเตรตอีออนเป็นอิเล็กโทรไลต์โลหะเงินจะจ่ายอิเล็กตรอนเข้าสู่ขั้วแอนโนดหรือขั้วบวกของแบตเตอรี่โลหะเงินที่เสียอิเล็กตรอนไปจะกลายเป็นซิลเวอร์อีออนละลายน้ำออกมาขั้วแคโทดหรือขั้วลบของแบตเตอรี่จะจ่ายอิเล็กตรอนออกมาให้กับช้อนโลหะ ซิลเวอร์ไอออนในสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจะรับอิเล็กตรอนจากช้อนโลหะนั้นและกลายเป็นโลหะเงินเคลือบผิวช้อนโลหะไว้เป็นชั้นบางๆ3.5สบู่เป็นสารอินทรีย์จำพวกเกลือที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างไขมันจากพืชหรือสัตว์กับเบทเบทที่ใช้ในการทำสบู่มีลักษณะที่ต่างกันอยู่สองชนิดคือ 1. สบูเ่เหลว เตรียมโดยการใช้กรดไขมันจากพืชหรือสัตว์ทำปฏิกิริยากับสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ชื่อสามันคือด่างครี 2. สบู่แข็งเป็นสบู่ที่เตรียมขึ้นจากการใช้กรดไขมันจากพืชหรือสัตว์ทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟสบู่มีชื่อทางเคมีว่าโซเดียมสเตียเรตซึ่งมีสูตรทางเคมีคือ c 7 7 H 35 coona การผลิตสบู่ใช้กรดไขมันจากพืชหรือสัตว์ทำปฏิกิริยากับสารละลายเบสแล้วจะให้ผลเป็นไปตามสมการไขมันบวกโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ได้เป็นสบู่บวกกีเซอร์ลในการผลิตสบู่จะเติมโซเดียมคอร์ยหรือเกลือแกงลงไปในกรรมวิธีการผลิต เพื่อให้สบู่กับกีเซอร์เลาแยกออกจากกันซึ่งเรียกโซเดียมคอรายว่าเป็นตัวซอลติ่งเอาสารที่เติมลงในสบู่เพื่อให้สบู่มีคุณภาพดีได้แก่ 1. สารเพิ่มความสะอาดเช่นโซดาซักผ้าโซเดียมซิลิเกตโซเดียมฟอสเฟต 2. สารฆ่าเชื้อโรคมักใส่ในสบู่ฟอกตัวเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้ดีขึ้น 3. สารแต่งเติมกลิ่นได้แก่หัวน้ำหอม 4. สารดับกลิ่นซึ่งปนหรือผสมไปพร้อมกับสารฆ่าเชื้อโรค 3.6. ผงซักฟอกผงซักฟอกโดยทั่วไปจะมีค่าความเป็นกรดเบทประมาณ9.0-10.6ถึงส0 6ส่วนประกอบที่สำคัญได้แก่ 1. ฟอสเฟตทำให้น้ำมีสภาพเป็นเบสพอเหมาะกับการทำปฏิกิริยาของผงซักฟอก กันไม่ให้สิ่งสกรปรกกับเข้าจับเส้นใย,ยได้อีก 2. โซเดียมซิลิเกตป้องกันไม่ให้โลหะไม่ให้ตะกรนสิ่งสกรปรกจับเสื้อผ้าขณะซักให้น้ำมีสภาพเป็นเบสอ่อน 3. สารฟอกขาวเช่นเปอร์ปอเรตช่วยทำให้เสื้อผ้าที่ซักมีความขาวสะอาดขึ้น 4. โซเดียมคาร์บอซิเมทิลเซลลูโลสหรือ CMC ป้องกันไม่ให้ผงซักฟอกเกิดตะกอนขึ้นขณะซักล้างช่วยจับอนุภาคสิ่งสกรปรกที่หลุดออกมาไม่ให้กลับไปจับเสื้อผ้าอีกช่วยให้รู้สึกนุ่มมือขณะซักผ้าหน้ำหอมสีและยาฆ่าเชื้อโรคและสารลดแรงตึงผิวตอนนี้นักศึกษามีความรู้ในเรื่องปฏิกิริยาเคมีแล้ว นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากแบบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสำนักงานกศนโดยการสแกน QR code โคที่ขึ้นอยู่ด้านข้างนี้หลังการเรียนรู้ในเรื่องปฏิกิริยาเคมีในตอนนี้ครูมีแบบทดสอบให้นักศึกษาได้ฝึกทำโดยให้นักศึกษาสแกน q r code ที่ขึ้นบนหน้าจอเมื่อนักศึกษาทำเสร็จจะทราบผลคะแนนทันทีครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป สวัสดีครับ